เนี่ยตอนนี้สังคมก็เลยมาจับตามองดีกว่าใช้คำนี้ว่าแต่ละเหตุการณ์แต่ละคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนพัวพันเกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีบทลงโทษอย่างรุนแรงแล้วก็ต้องบอกว่า ไม่มีการละเว้นนะคะเด็ดขาดมากเด็ดขาดมากอย่างถ้าเป็นปีที่แล้วคะ่ะพี่ประเทศปี2,565เนี่ยนะคะโคษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยตัวเลขเลยถ้าเป็นปีที่แล้วนะคะมีการไล่ออกแล้วก็ปลดออกเนี่ยรวมทั้งสิ้น259นายส่วนปีนี้มก,กราคม วันนี้เพิ่งจะวันที่20กว่ากว่ายังไม่สิ้นเดือนเลยนี่ยังไม่สิ้นเดือนเลยค่ะมีการไล่ออกแล้วก็ปลดออกอตำรวจผิดวินยัยร้ายแรงไปแล้วถึง12ไหนายด้วยกันเยอะมากทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ต้องบอกว่าทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีการนิ่งนอนใจนะคะก็มีบทลงโทษวินัยอย่าง ที่บอกว่ามีข่้นเด็กขาดน,นะคะ<อ>แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีการเรียกว่าเห็นชอบยกเว้นหลักเกณฑ์แต่งตั้งระดับสารวัตรนะคะแล้วก็ให้มีการจับตาค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการตํารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่15มีนาคมนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไปถามท่านโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติคะ่ะก็คือพลตํารวจตรีอาชยนไกรทองท่านก็บอกว่าสําหรับการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจแห่งชาติหรือว่ากตรในครั้งนี้เนี่ยเป็นการรายงาน งานผลของอนุกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติด้านต่างๆค่ะซึ่งสำหรับการกระทำพิในผิดร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเดือนมกราคม ก็คือเดือนนี้นะคะมีการไล่ออกจากราชการไป9านายปลดออกจากราชการไปสานายส่วนผลการลงโทษตำรวจประจำปีที่แล้วก็คือ2565เริ่มต้นนับมาตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือเดือนมกราคมไล่เรียงไปเดือน12ก็คือธันวาคมค12เดือนนี้มีการไล่ออกจากราชการทั้งหมด201นายปลดออกจากราช ผลออกจากราชการ58นายรวมทั้งสิ้น259นายเรียกว่าเป็นรายเลยแล้วกันเพราะปลดออกไปแล้วนะคะคอีกทั้งการประชุมกตรในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรขึ้นดำรงเป็นสารวัตรที่มีอาวุโส33%ด้วย แต่ปรากฏว่ายังมีคุณสมบัติไม่ครบค่ะพอไปตรวจสอบแล้วทางกตรก็เลยเห็นชอบเพื่อให้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตัวในการแต่งตั้งแต่ว่าหลังจากได้รับการแต่งตั้งนั้นก็จะมีเงื่อนไขให้ทางรองสารวัตรที่ได้รับการแต่งตั้งนะคะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมด้านการสอบสวนให้มีคุณภาพด้วยซึ่งทางด้านโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังกล่าวถึงการสรรหาก,กตรหรือว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาตินี่แหละค่ะที่เป็นผู้ส่งคุณวุฒิจำนวน6คนประก ต่อไปด้วยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิประเภทกอจำนวน3คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน23คนและทางกตรผู้ทรงคุณวุฒิประเภทขอนะคะที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติก็คือ ต้องเคยเป็นข้าราชการตำแหน่งอธิบดีมาก่อนเป็นอาจารย์หรือว่าทำงานด้านการสื่อสารมวลชนหรือว่าทำงานด้านภาพประชาสังคมโดยวันนี้เองมีการคัดเลือกเหลือจำนวน6คนแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้นะคะ,ะซึ่งก็จะส่งต่อให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตไปทำรายละเอียดในการเลือกตั้งกตอรอก็คือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติเนี่แหละค่ะที่เป็นผู้ส่งคุณวุฒิทั้งสองประเภทก็คือประเภทกรและประเภทขอโดยผู้ที่มี มีสิทธิ์เลือกตั้งกตรผู้สรงคุณวุฒิคือข้าราชการตำรวจนะคะระดับรองผู้กำกับการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจำนวนกว่า1 2 0 0 0นายเป็นผู้เลือกซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่15มีนาคมนี้ค่ะเนี่ยครับก็เน้นย้ำคุณผู้ชมว่า เรื่องของความแตกต่างระหว่างการไล่ออกกับการปลดออกนี่มันต่างกันนะ,ค,ะคือไล่ออกเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์อะไรจากทางตํารวจเลยนะ,ะส่วนทางปลดออกเนี่ยก็ยังได้สิทธิเบีย้ยบำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆนี่คือความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมของตํารวจซึ่งต้องบอกว่าเวลานี้ก็ต้องยอมรับแะครับว่ามีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีเพราะมีความเชื่อมโยงไปในคดีทุจริตต่างๆหลายคดีนะครับ